มากับเมนูของกินเล่นกินเพลินกินอร่อยจริงจังลืมไปแล้วนะเมนูนี้ค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำขนมปังหน้าหมูค่ะหมูกันแบบจุกๆเน้นๆแล้วก็ขนมปังนะคะเวลาทอดออกมาแล้วมันจะชอบอมน้ำมันเลยเป็นตัวอมน้ำมันเลยแต่นี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันทอดขนมปังออกมาแล้วมีความกรอบแล้วก็อมน้ำมันน้อยๆมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าจะไม่อมน้ำมันเลยนะคะแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้ามันอมน้อยๆนี่เลยค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะหมูบดค่ะไม่ใช่หมูบดหมูสับค่ะการสับด้วยแรงของการเองนะคะการเตรียมไว้ประมาณครึ่งกิโลกรัม3เกลือก็จะมีรากผักชีนะคะประมาณ3รากกระเทียมไทย1หัวพริกไทยเม็ดของการขาวกระดำปนกันนะคะประมาณครึ่งช้อนค่ะโขลกให้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะเตรียมไว้แบบนี้ค่ะอันนี้ในส่วนของน้ำอาจารย์น้ำตาลทรายค่ะ2ขีดอันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชู2ขีดขนมปังค่ะ1แผ่นกันก็จะตัดเป็น4ชิ้นแบบนี้อยากจะให้ขนมปังไม่อมน้ำมันนะคะต้องเอาไปผึ่งแดดนะคะให้มีความแห้งนี่เลยแห้งเลยนะคะของการแห้งคือกดแล้วรู้สึกว่ามันแห้งอ่ะเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันก่อนค่ะหมักหมูไว้ทาหน้าขนมปังนะทำกินเองบอกเลยค่ะใส่หมูแบบจุกๆไปเลยจ้าทาอ่างผสมมาจ้า3เกลือค่ะลงไปแป้งมันนะคะสักประมาณ2ช้อนชาซอสหอยนางรมค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับหมูนะคะน้ำมันพืชค่ะ1ช้อนน้ำตาลทรายตัดรสชาติให้กลมกล่อมขึ้นสักประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะคะแค่นี้พออย่าใส่ให้หวานคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนวดให้เหนียวเลยให้เครื่องปรุงนะคะมันเข้าไปในหมูพอเวลาเรานวดเราก็ออกแรงบีบๆหน่อยนะคะหมูมันจะได้มีความนุ่มๆ นวดให้เหนียวให้รู้สึกว่ามันเหนียวๆอะแล้วก็ฟาดเข้าหน่อยโอเคค่ะนี่เหนียวแบบนี้ได้ที่แล้วค่ะการก็จะหมักทิ้งไว้นะให้มันเข้าเครื่องเข้าเนื้อสักประมาณ10นาที20นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทาขนมปังกันค่ะนี่ประมาณนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของเคี่ยวน้ำอาจาดกันค่ะน้ำส้มสายชูที่การตวงไว้แล้วนะคะ200 ml ค่ะน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะคะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะในปริมาณที่เท่ากันเกลือนะคะนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนชาพอเปิดไฟอ่อนค่ะเคี่ยวใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆเคี่ยวไปค่ะค่ะน้ำอาจาดนะบอกเลยค่ะเหมือนทำง่ายนะพอเวลาเราทำปุ๊บเคี่ยวน้ำไม่ได้ที่อ่ะพอเวลาเราเอาไปใส่ผักใส่แตงเงี้ยแล้วน้ำอ่ะมันเจิงมันไม่ข้นมันไม่หวานเพราะอะไรนี่เรารู้เลยเพราะว่าเราเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำส้มสายชูไม่ได้ที่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเคี่ยวให้มันได้ที่แล้วพอเวลาเราเอาไปใส่กับผักอ่ะน้ำมันจะไม่ไหลโจ๊งก็ถ้าน้ำตาลมันเริ่มเหนียวอ่ะมันจะเป็นฟองใหญ่ๆฟองหยาบๆแบบนี้ขึ้นแต่ถามว่ามันได้ที่ยังนะเดี๋ยวการจะให้มันข้นขึ้นกว่านี้นี่เลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆเคี่ยวถ้าเราใช้ไฟแรงในการเคี่ยวอ่ะเดี๋ยวขอบหม้อเนี่ยมันจะไหม้ต้องเคี่ยวให้เหนียวนี่ค่ะสังเกตดูนะคะฟองเริ่มหยาบๆฟองเริ่มใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พอเวลาเราตักขึ้นมานี่มันจะเห็นมีความแบบข้นๆแบบนี้แล้วนี่การใช้น้ำตาลทรายไม่ขัดสีสันมันก็จะออกเป็นแบบนี้เดี๋ยวหลายคนสงสัยอุ้ยทำไมน้ำมันไม่ใสเลยอะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เห็นไหมนี่มันก็จะมีความข้นๆแบบนี้เดี๋ยวพอเวลามันเย็นอ่ะมันก็จะข้นหนืดขึ้นมาอีกค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำในส่วนอื่นกันต่อจ้าค่ะมาค่ะทำไปทำมางงเครื่องมันเยอะอันนี้ผักที่สำหรับใส่น้ำอาจาดค่ะ
ตัวนี้จะเป็นหมูที่การหมักแล้วนะคะขนมปังกว่าจะทำนู่นทำนี่เสร็จนะคะขนมปังแห้งพอดิบพอดีเลยไปพึ่งนี่เลยค่ะขนมปังต้องแห้งนะคะพอเวลาเราไปทอดแล้วมันจะได้ไปอมน้ำมันจ้าค่ะหยิบขนมปังมา1แผ่นค่ะเอาหมูทาเข้าไปแบบนี้เลยค่ะทำกินเองเนาะหมูใส่จุกๆไปเลยจ้าขนมปังหน้าหมูไม่ใช่ว่าปุเอาให้มันแบบว่าล้นขนมปังไม่ใช่นะเดี๋ยวมันมีผลต่อการสุกขนมปังสุกจนไหม้ไปแล้วหมูยังไม่สุกงี้มันก็ไม่ใช่ที่นะค่ะมันก็ต้องให้แบบพอดีกันแต่ว่าก็ให้เยอะกว่าที่ว่าซื้อเขากินประมาณนั้นนะคะนี่การก็จะทาแบบนี้เลยค่ะนะเตรียมไข่ไก่ด้วยค่ะ1ฟองตีไว้แบบนี้เลยค่ะเวลาทาไข่จำเป็นนะคะถ้าอยากจะให้ขนมปังกรอบอย่าพยายามทาไข่ให้โดนขนมปังให้โดนแต่เฉพาะหมูพอเพราะว่าถ้าไข่มันไปโดนขนมปังแล้วอ่ะมันจะทำให้ตัวขนมปังอ่ะมันไม่กรอบนี่ให้โดนบนหมูแบบเนี้ยแค่เนี้ยพอนะคะให้ไข่อ่ะโดนเคลือบแค่บนหมูแค่นี้พอเพิ่มความสวยงามค่ะพริกชี้ฟ้าใบผักชงผักชีอะไรมาเอาแต่งแต้มเอาให้สวยงามเลยนะเอาให้เหมือนตามที่เขาขายอ่ะแบบนี้เลยนี่เป็นยังไง1คําแหม1คําตัวโตนะคะเอาค่ะแล้วก็พักวางไว้ค่ะนี่นะคะนี่การก็โปะโปะหน้านะคะขนมปังค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันสำหรับทอดจะใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะเราจะเอาด้านที่ทาหมูอะค่ะคว่ำหน้าลงไปแบบนี้ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาทอดก็เหมือนกันอย่าใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะมันก็จะทำให้อมน้ำมันเหมือนกันใช้ไฟกลางๆค่ะในการทอดเอาค่ะพอเริ่มกลิ่นหอมนี้เราก็กลับด้านสิจ้าก็จะใช้วิธีพลิกกลับไปกลับมาเพื่อให้สีอะค่ะทั้งหมูทั้งขนมปังมันมีสีเหลืองทองอร่ามนะคะสีสวยชวนกินนี่แบบนี้เลยเห็นไหมประมาณนี้ค่ะการก็จะตักขึ้นนะคะใครมีเป็นที่คีบใช้เป็นที่คีบหยิบขึ้นนะจะง่ายมากเลยหาตะกงตะแกงเอามาผึ่งไว้ให้มันเสด็จน้ำมันนะคะค่ะนี่นะคะขนมปังหน้าหมูของการทอดเสร็จแล้วจ้าอันนี้ผักอาจาดของการนะคะก็จะมีแตงกวาค่ะหอมแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวแดงค่ะใครจะใส่สีเหลืองลงไปด้วยก็ได้นะคะในปริมาณผักอาจาดนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะน้ำอาจาดนะคะที่การเคี่ยวไว้จะต้องเคี่ยวให้มีลักษณะแบบข้นๆเหนียวๆแบบนี้เลยนะคะนี่เนี่ยตอนที่ว่าเคี่ยวอ่ะบนเตาอ่ะร้อนๆอ่ะมันก็ยังไม่ข้นหนืดเท่าขนาดนี้นะนี่วางไว้ต้องพักไว้จนเย็นค่ะพอเย็นแล้วเราก็เอามาตักราดแบบนี้จ้าราดลงไปเลยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเราอาศัยจากน้ำแตงกวาน้ำผักออกอีกนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะขนมปังหน้าหมูพร้อมน้ำอาจาดแบบง่ายๆแบบฉบับของการดีกว่ากินดินแน่นอนจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือ2ไว้ใช้ราคาเบาๆราคาย่อมเยาแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวน์อีกนะคะสามารถกรอกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า